ขอ5คู่เด็ดที่สุดในร้านนี้อย่าบอกว่าเด็ดทุกคู่คู่แรกนะครับ Pocket X 2เรื่อง Energy เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซฟมีความซัพพอร์ตผสมเข้าไปด้วยลงตัวที่สุดแล้วก็น้ำหนักเบา Endorphin Pro 3 3นี่มันอยู่ใกล้ๆกันเลยใช่ๆมันเป็นโหมดเหมือนสปีดตัวเนี้ยไม่ว่าสถานการณ์ไหนอ่ะช่วยคุณได้เฮ้ยครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Banana Run นะฮะ Banana Run สาขาศูนย์ชุมแห่งชาติศิริกิติ์ครับผมอยู่กับแอดมินผมชื่อแจ็คนะครับผมแอดมินแจ็คครับผมตัวจริงสูงมากเลยครับดูในคลิปตัวไม่ได้สูงไหมหรือว่ากูตัวเตี้ยอีกวะขอ5คู่เด็ดที่สุดในร้านนี้อย่าบอกว่าเด็ดทุกคู่สมมติว่าโฟกัสแบบว่า5คู่แบบถามปุ๊บตอบปั๊บคู่แรกคู่ไหนครับของที่นี่ผมส่วนตัวผมชอบ Rocket X 2ที่สุดแต่ไม่รู้หมดหรือยังไปดูหน่อยที่ไหนที่นี่ Rocket X 2คู่แรกนะครับป้ายยาของปีนี้ผมชอบ Rocket X 2ที่สุดเห็นด้วยเพราะอะไรคือด้วยความลักษณะนิสัยผมไม่ได้คนวิ่งเร็วมากครับแล้วก็วิ่งเรื่อยๆก็คือจะวิ่งใช้เวลาพอสมควรตัวนี้มันค่อนข้างที่จะใช้ความเร็วได้ประมาณนึงรวมไปถึงเรื่อง energy เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซฟพอสมควรนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตมีความซัพพอร์ตผสมเข้าไปด้วยก็เลยคิดว่าลงตัวที่สุดแล้วก็น้ำหนักเบาครับพี่จะบอกว่าคู่นี้คือที่สุดของปีนี้ครับพี่เลยโอ้จริงฮะครับผมโอ้นี่ไม่ได้นัดกันด้วยนะไม่ได้นัดเลยนะในคู่แรกคู่ที่2โหละลานตามากเลยนะดูเดี๋ยวโหคู่ที่2ครับป้าคู่ที่2จริงๆมันเป็นของปีที่แล้วแต่ว่าผมยังชอบอยู่นะครับEnorphin Pro 3อันนี้ไม่ได้หยิบเพราะว่าใกล้มือนะครับเพราะว่าชอบโอเคราคาเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะคู่เมื่อกี้เท่าไหร่ 7,900 บาท Rocket X 2เนี่ย 8,990 บาทครับโอเคอันนี้คู่ที่2คู่ที่2เพราะอะไรผมใส่แล้วผมสบายมากคือผมรู้สึกว่า2คู่ที่ผ่านมาเนี่ยผมวิ่งมาราธอนแล้วไม่ค่อยเหนื่อยอาจจะวิ่งไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ว่าวิ่งแล้วสบายมากๆโอเคครับยังโอเคอยู่คู่นี้ยังโอเคอยู่แต่ว่า4จะออกแล้วครับ4จะออกแล้วนะโอเคครับมาคู่ที่3ครับคู่ที่3เมตาสปีดแต่ว่านี่มันอยู่ใกล้ๆกันเลยใช่ๆมันเป็นโหมดเหมือนสปีดใกล้เคียงกันเขาเลยจับไว้ใกล้เคียงกันเมตาสปีดแต่ว่าผมชอบสกายพัดมากกว่าด้วยความที่ผมเป็นคนที่ก้าวยาวกว่าสกายอันนี้มันจะเป็นเอทพอดีสกายหมดแล้วที่ของผมหมดแล้วผมจำได้เพราะว่าผมชอบมันนะฮะผมก็เลยจะโฟกัสมันชอบอีกแล้วใช่โอเคคู่ที่4คู่ที่4เหรอเรื่องการจังถามปุ๊บตอบปั๊บความจริงผมจากความรู้สึกนี่เฮ้ยซูเปอร์บาร์สโอ้โหต่างหรือมาแทนหรือกับโนบาร์สยังไงมาแทนไหมผมว่าไม่ได้แทนนะด้วยอันนี้ซูเปอร์บาร์สเนาะใช่ซูเปอร์บาร์สเนี่ยไม่ได้มาแทนโนบาร์สนะผมว่ามันเป็นอะไรที่บียอนกว่าพอสมควรเป็นร่างเทพใช่แบบคือผมไม่รู้สึกว่ามันคือโนวาบาสเลยแม้ว่าหน้าตามันจะขายกันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ว่าสถานการณ์ไหนอ่ะช่วยคุณได้เราต้องซื้ออะไรระหว่างโนวาบาสกับซูเปอร์บาสถ้างบถึงผมว่าตัวไปนี่เลยเนาะจบกว่านี่คือคู่ที่4คู่ที่5คู่ที่5คู่นี้เท่าไหร่นะคู่นี้ 7,700 บาทครับชอบแต่ละคู่นี้ไอ้คู่นี้ก็8,500 โอ้โหสุดๆ อ่ะมาที่อันนี้แล้วกันครับที่ผมเซอร์ไพรส์แล้วกันเป็นเซอร์ไพรส์ของปีนี้นะครับก็คือโอ้ FWP สุดยอดเซอร์ไพรส์ที่สุดของผมเพราะอัลต้าดีดรอปฮะทีแรกผมกลัวว่าเขาจะทำลายตัวเองครับแต่ว่าเพราะมันซีโร่ดรอปใช่ไหมแต่ว่าเอาตัวเนี้ยไม่ได้รู้สึกว่าบีดอปหรือพิเศษแบบรู้สึกว่าไม่ใช่อัลต้าเลยอ่ะคือใส่ปุ๊บคือผมใส่ก็อัลต้าหลายรุ่นแต่ว่าที่ใส่แล้วรู้สึกว่าเออสบายใจสบายเท้าก็จะเป็นรุ่นนี้ฮะแล้วก็ราคาไม่ค่อยโหดร้ายเท่าไหร่ฮะราคาเท่าไหร่ไม่มีตรงนี้4,950บาทครับก็ชวนมาที่นี่หน่อยครับ Banana Run สาขาก็เชิญชวนเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ที่ร้าน Banana Run ครับสาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับอยู่ในศูนย์ประชุมเลยนะครับมีทุกอย่างฮะนาฬิกาทุกรุ่นทุกแบบเรียกว่า Garmin สุโตโฮลอสในประเทศไทยมีหมดนะครับรองเท้าวิ่งที่หายากๆสีแปลกๆ
แล้วก็ที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะครับที่นี่ก็มีครบหมดเลยฮะเสื้อผ้าเยอะแยะนี่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้ถูกไหมมีเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้ใช่ครับเฮ้ยพี่เห็นอันนี้ป่ะครับผมนี่คืออันนี้ไม่อันนี้เป็นของวอริกครับเป็นรองเท้าของวอริกใช่ครับเนื่องจากเราเป็นคอลแลบกันเหรอคอลแลบเขาใช้พี่ยงใช้คำว่าบวกกันนะครับบวกกันบวกกันก็เลยจะมีของวอลิกผสมอยู่ร่วมกันด้วยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแจ็คครับคู่แรกนะครับป้ายยาของปีนี้ผมชอบ Pocket X 2เห็นด้วยเห็นด้วย Pro Pro 3 3เมตาสปีดแต่ว่าผมอ่ะผมชอบสกายเฮ้ยซูเปอร์บัสโอ้โหสุดยอดเซอร์ไพรส์ที่สุดของผม